<ged up> <unter> เรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะประธานกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศค่ะได้เยี่ยมขอบคุณสํานักประชาสัมพันธ์เขต4นะคะพร้อมกับสารสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศกับสํานักประชาสัมพันธ์เขต4 <t> ที่ดูแลทั้งหมด9จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะ พลอากาศโทชัยนาถผลกิจรองเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรลือนและกิจการพิเศษในฐานะประธานกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศได้เข้าเยี่ยมขอบคุณสํานักประชาสัมพันธ์เขตสีที่ให้ความร่วมมือทางด้านของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจและกิจการของกองทัพอากาศมาอย่างต่อเนื่องโดยมีนางรัฐีพรมีสะอาดผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตสีได้นําผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับในส่วนของกองทัพอากาศค่ะก็ได้มีการเดิน ไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายการทำงานการประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยกองทัพอากาศค่ะได้ให้การสนับสนุนด้านกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสาธารณาภัยและภัยที่มองไม่เห็นอย่างเช่นสึนามิที่ผ่านมาน้ำท่วมภัยแล้ง กองทัพอากาศค่ะได้มีบทบาทในการช่วยทำฝนหลวงซึ่งโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อที่จะมีน้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงของฤดูแล้งช่วยดับไฟป่าในยามที่เกิดความขับขันอีกทั้งยังสนับสนุนนะคะกำลังพลและยุโทโธปกรณ์สำหรับลำเลียงผู้ป่วยด้วยค่ะเนื่องจากกองทัพอากาศครับมีข้อได้เปรียบนั่นก็คือมียุโทโธปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงภารกิจสําคัญในการดูแลเรื่องของความมั่นคงระดับประเทศยกตัวอย่างครับคุณผู้ชมนั่นก็คือการดูแลตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็น้านฟ้าของประเทศไทยด้วยทั้งนี้เนี่ยได้ขอความร่วมมือนะครับด้านการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เยาวชนเป็นเยาวชนชายนะครับที่สนใจศึกษาที่โรงเรียนในเรืออากาศนาวมิน กระสัตรที่กระสัตยรตยาธิราชนะครับที่จะมีการรับสมัครในช่วงปลายปี2566นี้นอกจากนี้นะครับประธานกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศก็ได้มีการมอบปีกพิธีมอบปีกนักเหินเวหากองทัพอากาศให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เค4อีกด้วยแหะครับ